รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปฏิเสธข้อเรียกร้องถึงคำสั่งให้ยกเลิกจ้างพนักงานองค์การค้าสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าสกสคนะครับเพราะได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วหลังจากได้เข้ามาศึกษาข้อมูลเป็นเวลา1ปีพร้อมกับย้ำว่าหลักเกณฑ์พิจารณาการตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์กรที่จะต้องดูจากกำไรขาดทุนรวมถึงประสิทธิภาพที่จะเชื่อมโยงต่อการทำธุรกิจในอนาคตโดยเฉพาะระบบการเรียนการสอนมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงก็ย่อมมีผลต่อธุรกิจขององค์กรและยืนยันว่าการเลิกจ้างพนักงานสกสคไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ครับหลายๆคนเข้าใจผิดแล้วก็ไปโยงนะครับเป็นเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องของโควิดนะครับมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรนะครับที่เราต้องดูถึงกำไรขาดทุนนะครับแล้วก็ดูถึงประสิทธิภาพนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงกับการทำธุรกิจในอนาคตนะครับส่วนขององค์การค้ารายได้หลักๆเนี่ยมาจากการพิมพ์หนังสือนะครับซึ่งในช่วงโควิดเนี่ยเราก็เห็นว่าในรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนไป